ดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง PM Ford วันนี้เราจะไปกันที่ตลาดสัพพาวุธนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีบัดเจ็ตให้นะครับคนละ100บาทนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมากินกันบ้างเอ๊ะวันนี้เราก็เดินทางกันไปนะครับด้วยรถ Ford Next Gen Ranger XL3 นะครับเป็นไงโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่ตอนนี้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยนะคะใช่เป็นแมนนวลนี่เป็นไงใส่ซาวเองด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวเราก็จะขอตั้งแผนที่ขึ้นมาบนหน้าจอกลางกันหน่อยนะคะอย่างแรกเลยก็เพิ่มอุปกรณ์ไปเลยคุณหาจุดของคุณบนอุปกรณ์ของคุณและเลือกเมื่อครบค่ะแล้วก็เชื่อมต่อเลย Ford Ranger เลือกหนึ่งในอุปกรณ์ที่ซิงค์จับคู่กันเลยค่ะมีว่าเลขพินที่แสดงอยู่บนซิงค์ตรงกับเลขพินบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดสังเกตในโทรศัพท์นะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนเสมอและคุณยังสามารถใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงของซิงค์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติในขณะที่รถเคลื่อนที่ทีนี้หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะคะมีแผนที่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปกดในโทรศัพท์ได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนนี่วันนี้เราก็จะไปนี่แหละตลาดนัดแฟลตทหารเรือบางนานะคะกดไปเลยเออมันก็จะขึ้นตรงนี้นะนี่แล้วก็เนี่ยเวลาแบบมีไลน์อะไรเข้านะคะเขาก็จะแจ้งเตือนให้ด้วยกดเริ่มต้นไปขับต่อไปบนหมายเลข3อีก1กิโลเมตรนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีนี่แผนที่ขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าเราจะถึงตอนกี่โมงใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะนี่ไปลุยไปเลย 4.2 กิโลเมตรนะครับก็ใกล้แค่นี้เราเดินไปก็ได้มั้งโอ้ยไม่ใกล้ขนาดนั้นเรามีรถฟอร์ดเราก็ต้องขับรถฟอร์ดไปนะคะถ้ามีแอปฟังเพลงนี่เราก็เปิดฟังได้เลยนะใช่เรามีไวเลสชาร์จอีกอยู่ไม่ต้องเสียบสายด้วยนี่อ่ะแบตจะหมดแล้ววางเลยวางชาร์จเลยอันนี้ก็เชื่อเครื่องนี้ก็เชื่อมต่อไว้อยู่ถูกป่ะใช่แล้วเล่นเพลงตรงนี้ได้แล้วก็เปิดแอปกลับมาดูได้อีกสบายจุงวันนี้มันหนาวมากเลยนะทุกคนแต่ว่า XLT คันนี้จะมีฟังก์ชันนะครับคือสามารถที่จะตั้งแอร์แยกซ้ายขวาได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับสมมติผมหนาวเนี่ยผมสามารถตั้งให้มันขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ฝั่งนี้ร้อนนะคะร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะง่ายเลยใช้งานง่ายเลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเนาะทะเลาะกันทุกวันนะเอ้าตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วนะคะนี่มันยาวมากเลยนะใช่เดี๋ยวเราไปดูของกินกันเลยเดิน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 ข้างข้างทางก็จะมีแบบว่าของขายที่ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะเสื้อผ้าของใช้เสื้อผ้าของใช้ซองพระอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเช่าพระเขาเรียกเช่าพระปะเช่าพระเห็นไหมเต็มเลยเขาเฮ้ยพี่หนึ่งนี่นะพี่หนึ่งคือหมดงบไปกับการเช่าพระแล้วนะคะโอเคเห็นไหมเกินต่อได้ยาวๆยาวเลยนะยาวแบบยาวมากไปถึงโซนอาหารก่อนไปนี่ห้องน้ำนะครับเนี่ยเดินมาถึงกลางๆก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านในนั้นนะครับนี่มีของกินละนะครับช่วงนี นี่ก็ใกล้จะสุดตลาดแล้วนะนะครับก็สุดตลาดก็ประมาณนี้นะยาวมากเลยนะทุกคนโอเคถ้าใครอยากสนใจมาลองเดินนะก็ใส่รองเท้าดีๆมานะ เดินทักเงี้ยนะโอเคโดนแล้วนะครับเรียบร้อยเกรปสตรอเบอรี่แล้วก็เยลลี่ค่ะลาดลาดมีนมข้นไหมคะมีใส่นมข้นค่ะสตรอเบอรี่เยลลี่แดงและนมข้น
นึงนะให้แป้มกดโดนน้ำไปอีกแล้วโดนน้ำไปแล้วพี่สาวกับพี่เจี๊ยบนะจับพี่เจี๊ยบได้อะไรมาข้าวเหนียวคอหมูย่างซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ใช่น่ะพี่เต๋าซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้พี่หนึ่งแล้วก็อันนี้งบเท่าไหร่แล้วพี่เจี๊ยบอันนี้เหรออันนี้สองขีด120 30ข้าวเหนียว5ห่อห่อละ5บาท25เฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีห่อละ5ว่ะปกติซื้อห่อละ25เอ้ยห่อละ10บาทห่อละ5เยอะด้วยค่ะปกติห่อละ10บาทห่อละ5เยอะแล้วก็น้ำแก้วนึงค่ะทั้งหมดเลย175 2คน2คน2คนแถมเขาได้ข้าวเหนียวมาเผื่อพี่ๆด้วยคือไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเนี่ยกินน่าจะอิ่ม175แล้วก็อันนี้20ไงใช่195เอ๊ะไม่เกินไม่เกินถอน5บาทพอดีงบถอน5บาทน้ำจิ้มน่ากินมากค่ะเดี๋ยวลองกินนะลองชิมเลยเร็วๆมาถามพี่ไปแล้วโอเคโอเคครับเราก็กลับมาแล้วนะครับกับการเสียตังค์อย่างอภิมหาเสียตังค์ไปแล้วก็คือเลยจากงบที่ตั้งไว้อีกแล้วนะคะได้โอเคอย่างหมึกเนี่ยเท่าไหร่ครับ150โอเคแต่มันเยอะมากมันก็น่ากินมากจนอดใจไม่ไหวต้องซื้อมาจนเกินงบไปเลยนะคะ150อย่างแรกอย่างนึงเป็นเคฟนะคะแต่ว่ากินไปแล้วด้วย30บาทระหว่างรอเราก็ไม่รอระหว่างรอเราก็ไม่รอแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่เต่าไข่นกกระทาไข่เต่าหรือใครเรียกไข่นกกระทาแบบนี้อีก20บาทนะคะเต็มถุงเลยอ่ะ20บาทคือเต็มถุงเลยแล้วก็มีน้ำ60บาทมีน้ำ60บาทแล้วก็กุ้ยช่าย20บาทกุ้ยช่าย20บาทแล้วก็มีเนี่ยขนมหวานสังขยาสังขยาอันนึงนะคะนี่เอาช่วยหน่อยนี่อันนี้คือ3ชิ้น100 100ชิ้นใหญ่นะโอ้โหน่ากินมากเลยก็ซื้อมาทั้งหมด6ชิ้นเลยฝากพี่ๆเขาด้วยเอ๊ะ3ชิ้น50สิเออ3ชิ้น50ใช่ชิ้น50เลยอ่ะ3ชิ้น50แล้วก็เป็น6ชิ้นเราซื้อมา6ชิ้นนะแล้วก็มาแบ่งพี่ๆเขาด้วยนะคะเอ๊ะทั้งหมดเท่าไหร่นะ380บาทยังไม่ได้กินเลยโอเคสำหรับวันนี้จัดการมาเรียบร้อยแล้ว2อย่างนะครับเริ่มแต่เคฟนี่แบบลูกทุ่งเลยอันนี้ไม่แพงเลย45บาทใส่กล้วยด้วยนะครับแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะครับอย่างที่2คืออันนี้อาหารหลักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่40บาทนะครับใช้ไป2อย่างนี้ก็85บาทแล้วก็น้ำเป๊ปซี่อีก20บาทจะเป็น105บาทนะครับสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน